พี่น้องรู้จักแล้วหนังสือยอห์นบทที่3ข้อ16ข้อ17ข้อ18 3ข้อหนังสือยอห์นบทที่3ข้อ16ถึงข้อ18ครับในหน้าที่2114ครับยอห์นบทที่3ข้อที่16ถึง18เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ที่บังเกิดมาเพื่อผู้ใดที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์เพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงใช้พระบุตรของพระองค์เข้ามาในโลกเพื่อจะพิพากษาโลกแต่เพื่อช่วยโลกให้รอดโดยพระบุตรนั้นผู้ที่เชื่อในพระบุตรก็ไม่ต้องถูกพิพากษาลงโทษแต่ผู้ที่ไม่ได้เชื่อก็ต้องถูกพิพากษาลงโทษอยู่แล้วเพราะเขาไม่ได้เชื่อในพระนามพระบุตรองค์เดียวที่บังเกิดจากพระเจ้าเอเมนสรรเสริญพระเจ้านี่เป็นหัวข้อที่เราอยากศึกษาด้วยกันง่ายๆนะครับหัวข้อนี้หนังสือยอห์นบทที่3ข้อ16เนี่ยคริสเตียนทุกคนทั่วโลกรู้จักทุกคนรู้จักแล้วก็มีการเทศนาออกไปทั่วโลกเลยยอห์นบทที่3ข้อ16มันเต็มไปด้วยฤทธิ์เดชเต็มไปด้วยกำลังที่มาจากพระเจ้าเกี่ยวกับความรอดที่พระเจ้าทรงรักมนุษย์และพระเจ้าประทานให้กับมนุษย์มันเริ่มต้นที่พูดว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกพระเจ้าไม่ได้รักโลกนี้พระเจ้าสร้างโลกไว้สำหรับมนุษย์เวลาพระเจ้าตรัสว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกหมายถึงพระเจ้าทรงรักมนุษย์แล้วถามว่าทำไมพระเจ้าทรงรักมนุษย์ทำไมพระเจ้าจึงรักมนุษย์แล้วก็รักมนุษย์ทุกคนไม่มียกเว้นไม่ว่าคนนี้จะเป็นคนแบบไหนจะเป็นคนดีเป็นคนที่แย่ที่สุดหรือเป็นคนแบบไหนพระเจ้าตัดว่าพระเจ้ารักเขาทำไมพระเจ้ารักเขาเพราะมนุษย์สำคัญมนุษย์เป็นผู้ที่มีค่ามากต่อพระเจ้าบางทีพี่น้องไม่รู้นะพี่น้องมีค่าขนาดไหนต่อพระเจ้าแต่พระเจ้ารักมนุษย์พระเจ้ารู้ว่ามนุษย์นั้นมีค่ามากในสายพระเนตรของพระเจ้าทำไมพระเจ้าสร้างมนุษย์มามนุษย์ทุกคนไม่ว่าวันนี้เราเชื่อพระเจ้าหรือเราไม่เชื่อพระเจ้าพระเจ้าแต่ว่าพระเจ้าสร้างเรามาพระเจ้าเป็นพ่อเราพระเจ้าเป็นผู้สร้างเรามาถ้าพี่น้องอยากจะเข้าใจว่าทำไมพระเจ้ารักเราก็ง่ายๆพี่น้องเป็นพ่อใช่ไหมครับพี่น้องมีลูกหลายคนยังไม่มีครอบครัวหลายคนยังไม่มีลูกคนที่เป็นพ่อแล้วเข้าใจคนที่เป็นแม่แล้วเข้าใจว่าเรามีลูกถ้าลูกของเราอยู่ในอันตรายถ้าลูกของเรากำลังเดินไปในอันตรายและพี่น้องจะอยู่เฉยไหมครับพี่น้องจะปล่อยเขาเดินไปในอันตรายเดินไปสู่ความพินาศพระเจ้าแต่ว่ามนุษย์กำลังจะไปสู่ความพินาศความพินาศคืออะไรความบาปของมนุษย์จะนำมนุษย์ไปสู่ความพินาศถ้าพี่น้องซึ่งเป็นพ่อแม่รู้ว่าลูกของเรากำลังเดินไปสู่ความพินาศแล้วก็เราบอกลูกไม่ฟังพี่น้องจะรู้สึกยังไงพี่น้องรักลูกของเราเรารักลูกของเราเราไม่อยากเห็นลูกเราถึงความพินาศแต่ลูกไม่ฟังเราลูกเดินไปเรารู้ว่าลูกเรากำลังเดินเข้าไปในไฟเราอยากจะบอกลูกว่าลูกกำลังจะเดินเข้าไปในไฟแต่ลูกไม่ฟังลูกไม่สนใจพี่น้องเข้าใจไหมครับเพราะว่าพระเจ้าทรงรักมนุษย์เป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้าสร้างมนุษย์มาพระเจ้ารักเราทุกคนคำพีสอนว่าอะไรเพราะว่าพระเจ้าทรงรักมนุษย์จนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์คือพระองค์มาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อมาช่วยมนุษย์พระเจ้ามาเกิดเป็นมนุษย์จนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวคือพระเยซูคริสต์ของพระองค์ที่บังเกิดมาเพื่อผู้ใดที่เชื่อในพระเยซูเห็นไหมครับเขาจะไม่พินาศแต่มีอะไรครับแต่มีชีวิตนิรันดร์นี่คือผมบอกว่าพระเจ้ารักมนุษย์เหมือนพ่อแม่รักมนุษย์พระเจ้าไม่รู้จะทำยังไงมนุษย์ตกอยู่ในความบาปมนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปเราทุกคนไม่ยกเว้นทุกคนเป็นคนบาปหมดพระเจ้าทำไงครับด้วยความรักของพระเจ้ามาบังเกิดเป็นมนุษย์พอพระองค์ทรงรักเราพระองค์ไม่อยากเห็นเราต้องพินาศความบาปที่พี่น้องทำความบาปที่เราทำต้องได้รับการชดใช้
ค่าจ้างของความบาปคือความตายคือจะตกนรกเวลาเราทำบาปเรามีค่าจ้างของความบาปคือความตายเวลาตายแล้วเราจะตกนรกพระเจ้าอยากเห็นลูกพระเจ้าตกนรกไหมพระเจ้าไม่อยากพระเจ้าสร้างนรกไว้ไม่ใช่สำหรับมนุษย์พระเจ้าไม่ได้สร้างนรกไว้สำหรับมนุษย์แต่พระเจ้าสร้างนรกไว้สำหรับผีมารซาตานที่มันล่อลวงมนุษย์อยู่ไม่ได้สร้างสำหรับมนุษย์ผีมารซาตานเป็นทูตสวรรค์ที่กบฏต่อพระเจ้าเป็นพระองค์ลงมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อจะช่วยมนุษย์ด้วยความรักในมนุษย์พระองค์แต่ว่าพระองค์มาช่วยมนุษย์เพื่อเขาจะไม่พินาศเมื่อเขามารับความช่วยเหลือจากพระองค์เขาจะไม่พินาศแต่เขาจะมีชีวิตนิรันดร์หัวข้อเราวันนี้คือทำไมพระเจ้ารักมนุษย์นี่เป็นหัวข้อของเราแล้วพี่น้องจะเข้าใจทำไมพระเจ้ารักมนุษย์ถ้าคุณเป็นพ่อแม่และลูกคุณกำลังไปแล้วคุณไม่สนใจแสดงว่าคุณไม่ได้รักลูกของคุณลูกคุณกำลังเดินไปสู่ความพินาศแล้วคุณไม่สนใจคุณปล่อยเขาเดินไปคุณลูกหน้ามีเหวลูกกำลังจะเดินไปสู่เหวคุณก็ไม่บอกเขาคุณทำเฉยเมยเราจะไม่ทำแบบนั้นเรารักลูกเราเราไม่ปล่อยลูกเราไปตายเราไม่ปล่อยลูกเราไปสู่ความพินาศพระเจ้าเช่นเดียวกันโอเคนะครับหัวข้อเราวันนี้คือทำไมพระเจ้าจึงทรงรักมนุษย์เพราะมนุษย์มีค่าที่สุดเราจะอธิษฐานด้วยกันนะครับพระบิดาเจ้าเรารักพระองค์เราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์นั้นทรงรักเราไม่มีใครที่รักเราเท่ากับพระองค์ขอบคุณพระองค์สำหรับความรอดที่พระองค์ทรงโปรดประทานให้กับเราเพื่อเราจะไม่พินาศแต่เพื่อเราจะมีชีวิตนิรันดร์ในพระองค์ขอบคุณพระเยซูสำหรับความรักของพระองค์เราอธิษฐานฝากเวลาต่อไปนี้ไว้กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนพี่น้องครับข้อนี้ที่เราอ่านแล้วเพราะว่าพระเจ้าทรงรักมนุษย์จนได้ประทานพระเยซูพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เข้ามาในโลกเพื่อผู้ใดที่เชื่อในพระเยซูเขาจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์เพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงใช้พระเยซูพระบุตรของพระองค์เข้ามาในโลกเพื่อจะมาพิพากษาโลกแต่เพื่อจะช่วยโลกให้รอดโดยพระบุตรพี่น้องเห็นไหมครับเครื่องหมายของคริสเตียนคืออะไรครับเราไปทุกคนทุกแห่งในโลกนี้เครื่องหมายคริสเตียนคือกางเขนเราเห็นกางเขนที่โบสถ์ทุกคนทุกแห่งทำไมต้องเป็นกางเขนครับทำไมไม่เอาพระเยซูมายืนแล้วทำแบบนี้ทำไมไม่เอารูปพระเยซูมาแล้วก็ทำแบบนี้ก็ได้ทำแบบนี้ก็ได้ไม่เอาเป็นรูปพระเยซูแล้วมายืนแบบนี้ทำไมต้องเป็นกางเขนโบสถ์ทุกแห่งในโลกใบนี้มีกางเขนเป็นเครื่องหมายทำไมเครื่องหมายของพระเจ้าจึงเป็นไม้กางเขนกางเขนเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้ากางเขนเป็นความรักของพระเจ้าพระเจ้าไปที่นี่พระองค์ทรงถูกตรึงตายเพื่อพวกเราจึงมีสัญลักษณ์ของกางเขนพี่น้องครับพี่น้องที่ไม่เป็นคริสเตียนพี่น้องก็เห็นเออมีแต่กางเขนทำไมเป็นกางเขนทำไมเป็นกางเขนทำไมรูปสัญลักษณ์ของคริสเตียนไปทุกคนทุกแห่งมีกางเขนทั่วไปหมดทำไมเพราะนั่นแหละครับคือการช่วยเหลือของพระเจ้าที่จะให้หลุดพ้นจากความบาปให้เราหลุดพ้นจากความบาปโดยกางเขนพระองค์ตรัสว่าผู้ที่เชื่อในพระบุตรพระองค์ไม่ได้เข้ามาในโลกเพื่อจะมาพิพากษามนุษย์พระองค์ไม่ได้เกลียดมนุษย์นะครับพระเยซูรักมนุษย์เวลาพระเยซูมาเกิดบนโลกใบนี้พระเยซูไม่ได้มาเพื่อจะมาเกลียดมนุษย์มาด่าว่ามนุษย์ไม่ใช่แต่พระองค์เข้ามาเพราะพระองค์รักมนุษย์เนี่ยพระองค์เพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงใช้พระบุตรของพระองค์พระเยซูเข้ามาในโลกเพื่อจะมาพิพากษาโลกนี้แต่มาเพื่อช่วยโลกให้รอดโดยพระบุตรพระเยซูมาเพื่อจะมาช่วยมนุษย์ทุกคนไม่ยกเว้นนะครับให้รอดโดยพระบุตรของพระองค์พระเยซูจึงเขาเรียกว่าอะไรครับเวลาเราพูดถึงพระเยซูเราพูดว่าอะไรพระเยซูมาไถ่บาปใช่ไหมครับพระเยซูมาไถ่บาปพระเยซูมาโปรดโลกพระเยซูมาช่วยคนบาปให้ได้รับการอภัยพระเยซูคือพระผู้ช่วยให้รอดไปสวรรค์แล้วพระเยซูคือพระผู้ช่วยให้รอดเราเรียกว่าพระเยซูคือพระผู้ไถ่นะภาษาอังกฤษก็มีพระเยซูเป็นเซเวียร์เป็นพระผู้ไถ่พระเยซูเป็นรีดีมเมอร์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด
เหมือนกันทุกคนพูดว่าพระเยซูเป็นผู้ช่วยรอดพระองค์เป็นพระผู้ไถ่พี่น้องทราบไหมครับการไถ่ของพระเยซูไม่ใช่ง่ายๆการที่พระองค์จะลงมาผมบอกแล้วเราทำบาปเรามีเราต้องชดใช้เราทุกคนทำบาปพี่น้องต้องชดใช้ไม่ใช่พี่น้องทำเสร็จแล้วพี่น้องทำเฉยไม่ต้องชดใช้ไม่ใช่พี่น้องทำบาปเราทุกคนที่เป็นคนบาปเราต้องชดใช้ความบาปของเรานั่นคือเวลาเราตายเราถูกพิพากษาเราจะตกนรกเพราะความบาปที่เราทำมาพี่น้องลองคิดสิครับพี่น้องทำบาปอะไรบ้างตั้งแต่เราเล็กๆตั้งแต่เราเกิดมาเราทำบาปเต็มไปหมดยิ่งคนแก่ยิ่งบาปเยอะเด็กๆก็บาปน้อยยิ่งอยู่ยาวบนโลกบาปยิ่งเยอะขึ้นเยอะขึ้นความบาปจะนำเราไปสู่ความพินาศความบาปจะทำให้เราตกนรกแต่พระเยซูรักเราพระองค์ไม่อยากให้คนหนึ่งคนใดตกนรกพระองค์ทำอะไรครับพี่น้องดูนะครับเรามาดูด้วยกันเรามาดูด้วยกันนะครับในหนังสือมัทธิวบทที่26ดูหนังสือมัทธิวบทที่26ข้อ33ขอโทษมัทธิวบทที่26ข้อที่36หน้า1963 1963ดูนะครับมัทธิวบทที่26ดูข้อ36ถึงข้อ37ครับแล้วพระเยซูทรงพาสาวกมายังที่แห่งหนึ่งเรียกว่าเกสเซมานีแล้วตรัสกับสาวกว่าจงนั่งอยู่ที่นี่ขณะเมื่อเราจะไปอธิษฐานที่โน่นพระองค์ก็พาเปโตรและบุตรชายทั้งสองของเซบดีไปด้วยพระองค์ทรงเริ่มโศกเศร้าและหนักพระทัยยิ่งนักข้อ38ครับพระองค์จึงตรัสกับเขาว่าใจของเราเป็นทุกข์แทบจะตายจงเฝ้าอยู่กับเราที่นี่เถิดการไถ่ไม่ได้ง่ายๆนะครับการไถ่บาปยากมากๆการไถ่บาปของพระเยซูคืออะไรการไถ่บาปของพระเยซูคือเอาความบาปของมนุษย์ทุกคนบนโลกมาไว้บนพระองค์ผู้เดียวแล้วบอกมีคนบอกผมว่าอาจารย์แล้วก็ทำไมพระเยซูไถ่บาปได้คนเดียวทำไมสามารถไถ่บาปให้ทุกคนได้ผมไม่ได้เป็นพระองค์ไม่ได้เป็นคนพระองค์ไม่ได้เป็นมนุษย์ไม่ได้เป็นชีวิตของมนุษย์แต่พระองค์ยอมสละชีวิตของพระเจ้าเองลงมาเลยเป็นชีวิตที่บริสุทธิ์ของพระเจ้าเพราะฉะนั้นร่างกายของพระองค์ที่จะมารับบาปแทนมนุษย์จึงเป็นร่างกายของพระเจ้าที่เต็มไปด้วยฤทธิ์เดชพระองค์รับแบกความบาปทุกคนไว้บนพระองค์ผู้เดียวและรับโทษแทนเราพระองค์แต่ว่าเอามาทั้งหมดเอาบาปทั้งหมดมาพระองค์รับไว้คนเดียวนั่นหมายถึงอะไรครับเมื่อพระองค์รับความบาปเยอะขนาดนี้พระองค์ต้องทรมานขนาดไหนพระคัมภีร์พูดว่าอะไรนี่เป็นวันที่พระเยซูอยู่ในโลกนี้33ปีแล้วตอนนี้คือตอนสุดท้ายที่พระเยซูกำลังจะไถ่บาปแล้วนี่คือตอนกำลังจะไถ่บาปแล้วพระเยซูเข้าไปในสวนเกสเซมาเนพระองค์เข้าไปที่สวนเกสเซมาเนแล้วพระคัมภีร์บอกว่าอะไรบอกพระเยซูทรงพาเปโตรกับบุตรชายทั้งสองของเซบดีไปแล้วพระองค์เริ่มเลยครับเริ่มโศกเศร้าเริ่มหนักใจพระองค์ตรัสว่าใจเราเป็นทุกข์เกือบจะตายเฝ้าอยู่กับเราหน่อยได้ไหมพระเยซูกลัวนะครับพระองค์มาที่นี่คือพระองค์มาพระองค์รู้ว่าเดี๋ยวทหารจะมาจับพระองค์ไปแล้วเดี๋ยวพระองค์จะถูกตรึงที่ไม้เข็นพระองค์เต็มใจมาที่นี่พระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูกลัวกลัวจนตัวสั่นพระเยซูหนักใจหนักใจจนแทบจะขาดใจตายพี่น้องเคยกลัวจนแทบจะขาดใจไหมเหงื่อของพระเยซูหยดออกมาเป็นเลือดเพราะอะไรครับเพราะพระองค์ทราบว่าการไถ่บาปเป็นสิ่งที่ยากมากเป็นการต่อสู้ระหว่างพระเจ้ากับซาตานพระเจ้ากับซาตานถ้าพยามารซาตานมันไม่ต้องการให้พระเยซูไถ่บาปชนะพยามารซาตานมันต้องการให้พระเยซูเลิกให้พระเยซูไปที่ไม้เขนแล้วไถ่บาปไม่สำเร็จพระองค์รู้พระองค์เสียเปรียบพระองค์รับแบกบาปของมนุษย์ซาตานมองพระองค์
เป็นการต่อสู้ระหว่างพระเจ้ามีมนุษย์เป็นเดิมพันมนุษย์ทุกคนมีพวกเราเป็นเดิมพันส่วนซาตานมันก็เดิมพันด้วยชีวิตของมันเช่นเดียวกันผีร้ายมันก็เดิมพันด้วยชีวิตของมันถ้ามันชนะมันจะเป็นอมตะถ้าพระเยซูแพ้มันจะเป็นอมตะแต่ถ้ามันแพ้หมายถึงเลยครับมันจะตกนรกเป็นนิดถ้าพระเยซูชนะมันจะตกนรกเป็นนิดมันเป็นการเดิมพันพระเยซูรู้แล้วว่าพยามารซาตานจะทำให้พระองค์ทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสเพื่อมันจะชนะเพื่อซาตานมันจะชนะมันจะทรมานพระเยซูแบบสุดเลยสุดของมนุษย์พระเยซูก็ทราบพระเยซูต้องรับความทุกข์ทรมานพระเยซูจึงกลัวกลัวจนถึงขนาดเกือบจะตายและพระองค์อธิษฐานว่ายังไงพี่น้องดูต่อนะในบทที่26เราดูข้อ39แล้วพระองค์เสด็จดำเนินไปอีกหน่อยหนึ่งก็ทบพระพักลงถึงดินอธิษฐานว่าโอ้พระบิดาของข้าพระองค์ถ้าเป็นได้ขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์เถิดแต่อย่างไรก็ดีอย่าให้เป็นตามใจปรารถนาของข้าพระองค์แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์พระองค์กลัวถึงขนาดนี้พระองค์ตรัสว่าพระองค์กลัวมากพระองค์ตรัสว่าพระบิดาให้ถ้วยนี้ผ่านไปได้ไหมไม่ต้องถูกตรึงได้ไหมพระองค์กลัวมากพระองค์รู้ว่าซาตานมันจะทรมานพระองค์อย่างสุดๆเพื่อให้พระองค์แพ้ถ้าพระองค์ชนะมันเสร็จมันรู้ว่าถ้าพระเยซูชนะมันจะตกนรกมันไม่อยากจะตกนรกมันจะตกนรกเป็นนิดเพราะฉะนั้นพระเยซูกลัวพระองค์แต่พระบิดาให้ถ้วยนี้ความทุกข์อันนี้ผ่านไปได้ไหมแต่พระองค์แต่หัวใจอย่าให้เป็นไปตามใจของพระองค์ให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระบิดาเพราะอะไรครับเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรของพระองค์เข้าไปในโลกพระเยซูรู้ว่าเพราะพระเจ้ารักโลกและมนุษย์ทุกคนความหวังของมนุษย์ในโลกนี้ทุกคนอยู่บนพระองค์คนเดียวความหวังของอาดามจนมาถึงพวกเราแล้วหลังจากพวกเรามนุษย์ทุกคนบนโลกมีความหวังอยู่ในพระองค์คนเดียวพระองค์แพ้ไม่ได้พระองค์แพ้ไม่ได้แม้จะกลัวพระองค์แต่ว่าพระบิดาช่วยพระองค์ชนะด้วยแล้วพี่น้องเห็นไหมครับซาตานมันทำอะไรมันทรมานพระเยซูอย่างแรงที่สุดไม่เคยมีมนุษย์คนใดพระคัมภีร์สอนว่าไม่เคยมีมนุษย์คนใดบนโลกนี้ที่ทุกข์ทรมานเท่ากับพระเยซูมันฉีกพระองค์เป็นชิ้นๆเขาเอาแท้ที่มันมีกระดูกสัตว์นะมันออกมัน5เส้นคือแส้แล้วมันจะแยกออกเป็น5เส้นมันมีกระดูกสัตว์คมมากอยู่ที่ปลายแส้ทั้ง5เส้นแล้วทุกครั้งเวลาเขาฟาดเข้าไปมันจิกที่เนื้อพระเยซูแล้วก็ชากออกมาเนื้อของพระองค์หลุดออกมันเคี่ยนพระองค์ไม่หยุดเพื่ออะไรครับเพื่อพระองค์แพ้เพื่อพระองค์จะเลิกไถ่บาปมันดูพระองค์อยู่จะแพ้หรือยังจะโลกไถ่บาปยังกลับสู่สวรรค์ไปเลยถ้าพระองค์แพ้คือมนุษย์จะตกนรกทั้งหมดพระองค์แพ้ไม่ได้ร่างกายของพระองค์ฉีกขาดทั้งหมดพระคัมภีร์บอกเวลาพระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขนพระองค์เป็นเหมือนเศษเนื้อที่แขวนอยู่คนมองดูบนนั้นไม่ใช่คนคนที่อยู่ข้างล่างเมื่อมองดูพระเยซูนั้นไม่ใช่คนแต่เป็นเหมือนชิ้นเนื้อเศษเนื้อที่แขวนอยู่วันนั้นมันเคี่ยนจนพระเยซูเนื้อของพระองค์ฉีกขาดหลุดลุ่ยมันซ้อมพระองค์ถอนเข่าพระองค์หน้าพระองค์เปิดออกหมดมันเอามงกุฎน้ำใหญ่ขนาดนี้ใส่ไปที่พระเศียรของพระองค์และทรมานพระองค์ให้พระองค์เลิกไถ่บาปพระเยซูทุกข์ทรมานพระเยซูทุกข์ทรมานเพราะพระองค์รักเราพี่น้องทราบไหมทูตสวรรค์ที่มองดูพระเจ้าเขาว่าโอ้โหทำไมพระเจ้าเขามีสภาพแบบนี้ทูตสวรรค์ตกใจในสภาพของพระเยซูว่าทำไมพระองค์รักมนุษย์ขนาดนี้ทำไมพระองค์รักเรามากขนาดนี้พระองค์ยอมอดทนเขาตอกตะปูตอกมือของพระองค์ตอกเท้าของพระองค์ตึงอยู่กับไม้กางเขนตอกทั้งมือเท้าตึงอยู่ที่ไม้กางเขน
พระองค์ทุกข์ทรมานอยู่บนไม้กางเขน6ชั่วโมงพระองค์ลงจากไม้กางเขนได้ไหมครับได้พระองค์สามารถลงไม้กางเขนได้คือกลับสวรรค์พอแล้วฉันไม่ไหวพระองค์ไม่ไหวและนั่นคือสิ่งที่ซาตานมันต้องการให้พระองค์หยุดแต่ไม่ว่ามันจะทรมานพระองค์ขนาดไหนพระองค์ไม่ลงเพราะพระองค์รักเราพระองค์อยู่ที่นั้นอยู่บนไม้เขนทุกทรมานอย่างแสนสาหัสก่อนที่พระเยซูจะสิ้นพระชนพระองค์ตัดคำสั้นๆตัดว่าอะไรพี่น้องทราบไหมก่อนพระองค์จะสิ้นพระชนพระองค์ตัดว่าสำเร็จแล้วพระองค์ชนะพระองค์ตัดว่ามีใครเหรอครับที่กำลังจะตายด้วยติดมันไม้เขนระบบสำเร็จแล้วพระองค์ตัดว่าสำเร็จแล้วคือพระองค์ชนะแล้วพระองค์กำลังบอกผีแล้วพระองค์ชนะแล้วและพระองค์สิ้นพระชนเขาฝังพระองค์ไว้วันที่สามพระองค์เป็นขึ้นมาใหม่พระองค์เป็นพระเจ้าของเราพี่น้องครับพระเยซูชนะวันนี้ซาตานกำลังรออนาคตของมันจะตกนรกเป็นนิดทำไมพระเจ้าไม่ใช้วิธีอื่นครับใช้วิธีอื่นไม่ได้พระเจ้าเป็นผู้ยุติธรรมซาตานเอามนุษย์เป็นตัวประกันซาตานจับมนุษย์เป็นตัวประกันคือทำไมพระเจ้าไม่ทำลายซาตานพระเจ้าทำลายไม่ได้ซาตานจับมนุษย์ทั้งหมดเป็นตัวประกันมันบอกพระเจ้าพระองค์จะเอาข้าพเจ้าไปทิ้งนรกเหรอพระองค์ถ้าพระองค์จะเอาข้าพเจ้าไปทิ้งนรกพระองค์ต้องทิ้งพวกนี้ทั้งหมดลงนรกด้วยเพราะเขาก็ไม่เชื่อพระองค์เหมือนข้าพเจ้าเหมือนคนที่ไม่เชื่อพระเจ้ามันก็เลยเอาคุณเป็นตัวประกันถ้าพระองค์จะทิ้งข้าพเจ้าพระองค์ต้องทิ้งทั้งหมดลงนรกทั้งหมดพระเจ้ารักมนุษย์พระเจ้าทำไม่ได้รู้ไหมครับเวลาเขาชิงตัวประกันเขาจับตัวประกันโอเคคุณบุกเข้ามาเราจะฆ่าตัวประกันทั้งหมดพยามารซาตานมันเอามนุษย์เป็นตัวประกันบอกถ้าพระเจ้าจะทำร้ายมันพระเจ้าต้องเอามนุษย์เพราะมนุษย์พวกนี้เขาก็ไม่เชื่อพระเจ้าเหมือนกันมนุษย์พวกนี้เขาก็ไม่เอาพระเจ้าเหมือนกันพระองค์ต้องเอาเขาทิ้งนรกทั้งหมดนั่นเป็นเหตุว่าพระเจ้าทำอะไรมันไม่ได้จนพระองค์มาสิ้นพระชนม์ไม้เขนวันนี้ตัวประกันได้รับการปล่อยตัวแล้วคุณสามารถออกมาหาพระเจ้าได้สามารถออกมาหาพระเยซูได้เพราะพระองค์ชนะแล้วตัวประกันทั้งหลายต้องออกเวลาเขาชิงตัวประกันแล้วชนะตัวประกันจะวิ่งด้วยความดีเฮ้ hey, เราหลุดแล้วเราหลุดแล้วเราหลุดจากการเป็นตัวประกันแล้วออกมาด้วยความยินดีตัวประกันได้รับการปล่อยตัวน้องทราบไหมพระเจ้ารักเรารักเรามากกว่ารักตัวเองเดี๋ยวชีวิตคุณสมัยก่อนสภาพคุณเป็นยังไงสภาพคุณเละเทะคุณเป็นคนที่โลกไม่ต้องการไม่มีใครเอาคุณแล้วพ่อแม่คุณไม่เอาคุณญาติพี่น้องไม่เอาคุณคุณติดยาคุณทำสิ่งผิดมากมายไม่มีใครต้องการคุณคุณเป็นเหมือนสิ่งที่ไร้ค่าบนโลกใบนี้แต่คุณว่าพระเยซูรักคุณพระเยซูยอมตายบนไม้กางเขนเพื่อคุณแล้ววันนี้พระองค์เปลี่ยนชีวิตคุณเป็นคนใหม่คุณดูดมเหมือนกันชีวิตคุณเป็นยังไงชีวิตคุณเป็นยังไงพ่อแม่ไม่เอาคุณเพื่อนไม่เอาคุณไม่มีใครเอาคุณแล้วเมื่อก่อนคุณนักเลงเกเรจนไม่มีใครเอาคุณกลับบ้านพ่อแม่ไม่อยากให้คุณมาขี้เมาทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เลวไม่มีคนต้องการแต่คุณเห็นไหมครับพระเยซูยอมตายเพื่อคุณมีแต่พระเยซูที่รักเรามีแต่พระเยซูที่อยากจะช่วยเราอยากช่วยเราหลุดพ้นจากความบาปพี่น้องครับถ้าพี่น้องไม่เชื่อพระเยซูความบาปของพี่น้องแต่ทำมันเยอะมากมันเยอะมากสิ่งที่ผมกลัวที่สุดในชีวิตตอนที่ผมมาหาพระเจ้าคือผมกลัวตกนรกที่สุดผมคุยกับภรรยาเรื่อยๆว่าถ้าเราตายเราจะไปไหน
เราทุกคนพูดว่าเราจะตกนรกเพราะผมกลัวการตกนรกที่สุดผมมีทุกสิ่งทุกอย่างผมเป็นผู้จัดการบริษัทไม่มีปัญหาเรื่องเงินทองไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่กลัวอย่างเดียวว่าถ้าเราตายเราจะตกนรกมีใครจะช่วยเราได้จนพบพระเยซูขอบคุณพระองค์วันนี้พระเยซูปล่อยตัวประกันแล้วพวกเราหลายคนมนุษย์โลกวันนี้หลายคนก็ได้รับการปล่อยตัวประกันแล้วเพราะยอมออกมาจากการเป็นประกันของพญามารซาตานเขาไม่ยอมอยู่ฝ่ายซาตานแล้วเพราะเมื่อก่อนออกไม่รู้จะไปไหนไม่มีใครช่วยหลังจากพระเยซูตายบนไม้กางเขนพระองค์ไถ่บาปแล้วพระองค์โอเคตัวประกันตอนนี้มาหาพระองค์ได้แล้วเราเดินออกมาเราไม่อยู่กับซาตานแล้วเราอยู่กับพระเยซูคริสต์อยู่กับพระเจ้าที่สร้างโลกนี้เวลาเราตายจะอยู่กับพระเจ้าบนสวรรค์คริสเตียนจะอยู่กับพระองค์บนสวรรค์ตลอดไปเป็นนิจออกจากการเป็นตัวประกันพี่น้องครับวันนี้คนมากมายกลับใจมาหาพระเจ้าคนมากมายเดินออกพระเจ้าสอนเราวันนั้นผมเล่าให้พี่น้องฟังเรื่องเกี่ยวกับคนหนึ่งที่เขาร้องเพลงเขาร้องเพลงว่าเมื่อเขาตายแล้วเขาขึ้นมาอีกครั้งเขาตื่นแล้วเขาเห็นประตูพอเปิดออกเขาเชื่อพระเจ้านะเขาบอกพอเปิดประตูนั้นออกเขาเห็นสิ่งที่เขาไม่เคยเห็นเลยเป็นแผ่นดินสวรรค์ที่พระเจ้าจัดเตรียมให้กับเราเรารู้ไหมสวรรค์ที่พระเจ้าจัดเตรียมให้กับเราสวยขนาดไหนคนที่อยู่ในห้องนี้เราบอกอะไรสวยในชีวิตคุณคุณบอกเขามีบ้านสวยไหมบางคนบอกบ้านผมสวยมากสวยกว่าทุกคนในที่นี้บ้านผมสวยที่สุดช่างรู้นะช่างสร้างบ้านมาเยอะใช่ไหมครับช่างสร้างบ้านมาเยอะช่างรู้ว่าอันไหนสวยอันไหนไม่สวยแต่ไม่มีบ้านใดในโลกนี้ที่สวยที่สุดเท่ากับบ้านที่เราจะไปอยู่พระเจ้าเปิดเผยให้กับเราพี่น้องดูนะดูด้วยกันดูบ้านของเราที่พระเจ้าสร้างให้กับเราอยู่ในหนังสือวิวรณ์บทที่21เวลาเราตายเราจะอยู่กับพระเจ้าบนสวรรค์อยู่ในพระคำของพระเจ้าพระองค์ทรงตรัสบอกเราหนังสือวิวรณ์บทที่21เราดูข้อ3ถึงข้อ5ยอห์นบทที่21ข้อที่3ถึงข้อที่5ข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังมาจากสวรรค์ว่าดูเถิดพระพาของพระเจ้าอยู่กับมนุษย์แล้วพระองค์จะทรงสถิตกับเขาเขาจะเป็นชนชาติของพระองค์และพระองค์เองจะประทับอยู่กับเขาและจะทรงเป็นพระเจ้าของเขาพระเจ้าจะทรงเช็ดน้ำตาทุกหยดจากตาของเขาความตายจะไม่มีอีกต่อไปความคร่ำครวญการร้องไห้และการเจ็บปวดจะไม่มีอีกต่อไปเพราะยุคเดิมนั้นได้ผ่านพ้นไปแล้วพระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งตรัสว่าดูเถิดเราสร้างสิ่งสารพัดขึ้นใหม่และพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าจงเขียนไว้เถิดเพราะว่าถ้อยคำเหล่านี้เป็นคำสัตย์จริงและสัตย์ซื่อนี่ครับเวลาเราตายเรารอดแล้ววันนี้เรารับเชื่อในพระเยซูคริสต์เวลาเราตายเราจะอยู่กับพระองค์พระองค์แต่ละพระองค์มีคฤหาสน์ที่สวยงามมากสำหรับพวกเราทุกคนเราลืมไปเลยความสวยงามของโลกใบนี้พระองค์ตรัสบอกคฤหาสน์ของพระองค์ข้าพเจ้าได้ยินเสียงตรัสไปจากสวรรค์ว่าพระพราของพระเจ้าตอนนี้อยู่กับมนุษย์แล้วเราจะอยู่กับพระองค์พระเจ้าของเราพระเจ้าที่รักเราพระเจ้าที่สร้างเรามาเราจะอยู่กับพระองค์ตลอดไปนะบอกเราจะเป็นชนชาติของพระองค์พระเจ้าจะประทับอยู่กับเราพระเจ้าจะเป็นพระเจ้าของเราและในแผ่นดินของพระเจ้านะพี่น้องครับพี่น้องที่เคยยากลำบากนะพี่น้องที่เคยมีปัญหาบอกว่าบนแผ่นดินของพระเจ้าคือพระเจ้าจะเช็ดน้ำตาทุกหยดบนสวรรค์ไม่มีน้ำตาอีกเลยพี่น้องครับพี่น้องจะไม่รู้ว่าร้องไห้คืออะไรจะไม่มีน้ำตาอีกพระองค์จะเช็ดน้ำตาว่าลูกทรมานมามากแล้วตอนเกิดมาลูกจนมากเรารู้ลูกจนลูกถูกข่มเหงลูกยากลำบากลูกต้องกัดฟันลูกสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างทั้งล้มเหลวทั้งดีตอนนี้ลูกจะไม่เจอแบบนั้นอีกแล้วพระคัมภีร์ว่าพระเจ้าจะเช็ดน้ำตาทุกหยดจากตาของเราความตายไม่มีอีกต่อไปวันนี้เรากลัวตายเรากินวิตามินเรากลัวตายเราพยายามทำตัวเราไม่ให้ตายสวรรค์ของพระเจ้าไม่มีความตายเราจะอยู่แบบไม่มีวันตายเราจะอยู่กับพระเจ้าตลอดไปเป็นนี่คือพระสัญญาของพระเจ้าที่บอกกับลูกของพระองค์ว่าพระองค์
บนสวรรค์ความตายไม่มีอีกต่อไปการคร่ำครวญวันนี้เราคร่ำครวญเรามีทุกข์เราไม่รู้พรุ่งนี้จะทำยังไงคุณมีทุกข์ขาคุณเจ็บนะแต่พระคัมภีร์บอกว่าอะไรบนสวรรค์นะครับความคร่ำครวญการร้องไห้ไม่มีอีกเลยเราจะไม่มีการคร่ำครวญเราจะไม่มีการร้องไห้อีกเลยและความเจ็บปวดไม่มีอีกต่อไปวันนี้บางทีอยู่ในโลกคนชราก็เดินไม่ไหวหลายคนนอนลุกขึ้นเดินไม่ได้บนสวรรค์จะลุกขึ้นยืนไม่มีการเจ็บปวดอีกต่อไปไม่มีการร้องไห้อีกต่อไปไม่มีความทุกข์อีกต่อไปอันนั้นคือสิ่งที่พระเจ้าสัญญาว่าลูกของพระเจ้าเวลาเราเปิดประตูเข้าไปสู่สวรรค์คือสิ่งนี้จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราเราเปิดเข้าไปสู่ความสุขเป็นนิจพระองค์ตรัสว่าอะไรพระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งพูดว่าเราจะสร้างสิ่งสารพัดขึ้นใหม่พระองค์ตรัสบอกว่าอะไรข้อ6พระองค์ตรัสกับพระเจ้าว่าสำเร็จแล้วพระองค์เป็นผู้เริ่มต้นและเป็นอวสานพระองค์จะให้เราดื่มน้ำพุแห่งชีวิตใหม่โดยไม่ต้องเสียอะไรเลยพระองค์บอกผู้ใดมีชัยชนะผู้นั้นจะได้รับสิ่งสารพัดเหล่านี้เป็นมรดกเราจะเป็นพระเจ้าของเขาและเขาจะเป็นลูกของเราพี่น้องอยากดูไหมครับว่าบ้านของพี่น้องสวยขนาดไหนโอเคเราดูข้อ18ผมจะอ่านนะอธิบายพี่น้องดูความสวยงามของเมืองที่พระเจ้าจะให้เราอยู่เมืองสวยอย่างนี้นะพระเจ้าตรัสชัดเจนนะบอกกำแพงเมืองนั้นก่อด้วยกำแพงนะเป็นหยกทั้งกำแพงเลยกำแพงเมืองเป็นพลอยหยกเมืองนั้นเป็นอะไรครับเป็นทองคำทั้งเมืองวันนี้เราพยายามจะซื้อทองคำมาใส่คอพี่น้องครับที่นั่นทองคำไม่มีค่าทองเมืองเป็นทองคำบอกเมืองที่เราอยู่บอกว่าเมืองนั้นเป็นอะไรครับเมืองนั้นเป็นทองคำบริสุทธิ์สุขใสดุจแก้วเลยคือทองชั้นดีสวยที่สุดพระเจ้าสร้างให้เราพระเจ้าแต่ว่าฐานของกำแพงคือกำแพงมีฐานใช่ไหมมีฐานนะฐานของกำแพงก่อด้วยพลอยหยกขอโทษฐานของกำแพงเมืองนั้นประดับด้วยเพชรพลอยทุกชนิดวันนี้เพชรเราหายากแต่ที่เมืองสวรรค์เพชรพลอยเป็นฐานพระเจ้ามีเพชรพลอยทุกชนิดเป็นฐานบกฐานที่หนึ่งเป็นพลอยหยกฐานที่หนึ่งนะเป็นหยกฐานที่สองเป็นแก้วไพฑูรย์สวยมากไพฑูรย์นี่สวยนะพี่สาวผมเมื่อก่อนเขาขายจิวเวลรี่แล้วผมรู้ว่าไพฑูรย์เป็นยังไงสวยมากที่3เป็นหินควอตส์โปร่งแสงที่4ฐานที่4เนี่ยเป็นมรกตเป็นฐานมรกตเลยฐานที่5เป็นโกลเมนฐานที่6เป็นทับทิมฐานที่7เป็นเพชรสีเขียวฐานที่7เป็นเพชรสีเขียวฐานที่8เป็นพลอยสีเขียวฐานที่9เป็นบุษราคำฐานที่10เป็นหยกฐานที่11เป็นพลอยสีแดงฐานที่12เป็นพลอยสีม่วงพี่น้องครับอันนั้นคือกำแพงและฐานเป็นเพชรพลอยทั้งนั้นเลยพระเจ้าแต่วันนี้พระเจ้าเตรียมให้กับลูกของพระองค์ลูกพระองค์ต้องอยู่ดีๆลูกของพระองค์จะอยู่ในที่ดีๆพระองค์ตรัสว่าอะไรประตูทั้ง12ประตูนั้นเป็นไข่มุก12เม็ดมี12ประตูไข่มุกเม็ดใหญ่เม็ดเดียว1ประตูประตูเป็นไข่มุกเม็ดเดียวเปิดออกมาโอ้นี่เม็ดหนึ่ง12เป็นไข่มุกขนาดยักษ์ที่พระเจ้าจัดเตรียมให้กับลูกของพระเจ้าเวลาเปิดประตูเข้าไปนะถนนเมืองนั้นเป็นทองคำบริสุทธิ์ใสราวกับแก้วถนนที่เราจะขึ้นไปเดินพระเจ้าบอกมันเป็นทองคำใสบริสุทธิ์ราวกับแก้วเหมือนเพลงที่เขาบอกว่าเวลาเขาเปิดประตูเข้าไปเข้าสู่สวรรค์เขาตกใจโอ้โหมันจะไม่สวยขนาดนี้สวยจนไม่สามารถจะอธิบายเป็นคำพูดได้เป็นเมืองแห่งความสุขเมืองที่จะไม่มีความตายจะไม่มีการเจ็บป่วยพี่น้องจะวิ่งกันไปวิ่งกันมาเราจะไม่ต้องพิการอีกต่อไปนี่คือสิ่งที่จะอยู่กับพระเจ้าตลอดไปเป็นนิจพี่น้องเข้าใจไหมครับอันนี้คือแผ่นดินที่พระเจ้าบอกพระเจ้าเตรียมไว้แล้วสำหรับลูกของพระเจ้าคนที่เชื่อในพระองค์คนที่รอดแล้วเนี่ยบรรดาประชาชาติที่รอดแล้วจะเดินอยู่ในท่ามกลางแสงสว่างของเมืองนั้นเมืองนั้นไม่ต้องการแสงอาทิตย์
มีแต่สว่างอย่างเดียวไม่มีมืดเลยสว่างตลอดไม่มีมืดเลยพี่น้องครับพี่น้องจะเข้าเมืองนี้พี่น้องต้องเข้าทางประตูต้องเข้าทางประตูพระเยซูบอกพระองค์คือประตูสัญลักษณ์ของกางเขนทั่วโลกพี่น้องไปที่ไหนพี่น้องเห็นได้กางเขนกางเขนคือทางเข้าเราจะไปสวรรค์ได้โดยทางกางเขนของพระเยซูคริสต์พระองค์ตายเพื่อเราพระองค์รักเราเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกพระองค์รักเราจนลืมตัวเองพี่น้องเข้าใจไหมครับพี่น้องเคยรักใครจนลืมตัวเองไม่มีแต่พระเจ้ารักเราจนลืมตัวเองว่าพระองค์มาทำอะไรบนโลกมาช่วยอะไรมนุษย์ขนาดนี้ทูตสวรรค์ตกใจพระองค์ลงทุนขนาดนี้หรือโอ้ใช่พระองค์รักมนุษย์พระองค์ไม่อยากเห็นความพินาศของมนุษย์พระองค์มาช่วยพี่น้องครับถ้าพี่น้องไม่ต้องการความช่วยเหลือของพระเจ้ามันมีอีกประตูหนึ่งพระเยซูตรัสว่าอย่าไปประตูนี้อย่าไปโอเคเราดูอีกประตูหนึ่งที่พระเจ้าตรัสกับเราว่าอย่าไปนะครับในวิวรณ์บทที่21เราดูข้อ8แต่คนขาดคนไม่เชื่อคนที่น่าสะอิดสะเอียนฆาตกรคนล่วงประเวณีคนใช้เวทมนต์คนไหว้รูปเคารพและคนทั้งปวงที่พูดมุสานั้นจะได้รับส่วนของตนในบึงที่เผาไหม้ด้วยไฟและกรรมฐานและนั่นคือความตายครั้งที่2อันนี้คือนรกนะครับประตูนี้เปิดแล้วเป็นนรกเลยพระเจ้าตรัสว่าอย่าไปที่นั่นพระเจ้าว่าลูกพระองค์รักเราพระองค์อยากเข้าบอกเราว่าอยากเข้าทางประตูนี้ประตูนี้คือประตูแห่งความทุกข์ทรมานทุกข์ทรมานตลอดไปเป็นนิดไม่ใช่วันเดียวสองวันทุกข์ทรมานตลอดไปเป็นนิดคือใครคือคนขี้ขาดคนขี้ขาดคืออะไรเรารู้ว่ามีพระเจ้ามีคนบอกเราแล้วเรารู้มีพระเจ้าแต่เราไม่รับเดี๋ยวชาวบ้านว่าเดี๋ยวพ่อเราว่าเดี๋ยวแม่เราว่าไม่เอาดีกว่าเราเกรงใจคนข้างบ้านจะพูดอะไรลูกเราจะพูดอะไรพ่อเราจะพูดอะไรคนจะพูดอะไรเกี่ยวกับเราเรารู้พระเจ้ามีจริงเรารู้แต่เราเอาไม่ได้พระเจ้าตรัสว่าเราเป็นคนขี้ขาดเราเป็นคนขี้ขาดเพราะนั้นหมายความว่าเรายอมแบกความบาปของเราและไปรับโทษของเราในนรกอย่าไปครับพระเจ้าแต่ว่าคนขาดเนี่ยเขาเรียกคนขาดไม่ใช่คนขี้ขาดแบบกลัวนึกกลัวนี่นะคนขี้ขาดไม่กล้ารับเชื่อพระเจ้าเพราะกลัวกลัวคนว่าผมไม่กลัวนะผมครอบครัวผมเป็นคนเชื่อคนแรกพอผมเชื่อปุ๊บผมมาบอกแม่แม่ตบเอาแม่ตีผมไปบอกพี่มาลุมกันหมดเลยทั้งบ้านเลยมันด่าผมกันใหญ่แม่คว้างจานแตกแม่ตบหน้าผมเป็นผู้จัดการบริษัทไม่เคยถูกแม่ตบมาถูกแม่ตบตอนรับเชื่อพระเจ้าแม่โมโหมากแต่คุณทราบไหมวันนี้พวกแม่รับเชื่อพระเจ้าหมดแล้วพี่ชายผมพี่สาวผมรับเชื่อพระเจ้าแล้วเขาเคยว่าผมแต่เวลาเขาพิสูจน์แล้วพระเจ้ามีจริงพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่แท้จริงวันนี้พี่ผมที่อเมริกาเขาช่วยผมเนี่ยผมมีคริสตจักรเปิดอยู่เขาช่วยซัพพอร์ตที่มันคนนี้เคยว่าผมบ้าไปแล้วพี่สาวสองคนนี้เหมือนกันเคยว่าผมเคยบินมาเมืองไทยมาว่าผมโดยตรงโหทำให้แม่เสียใจวันนี้รับเชื่อหมดแล้วครับแล้วเขารักพระเจ้าสุดๆแม่ผมก็รักพระเจ้าทุกคนที่เคยว่าผมเขากลับใจรับเชื่อพระเจ้าหมดแล้วพี่น้องครับคนขาดคนไม่เชื่อพี่น้องไม่ได้ตกนรกเพราะพี่น้องไม่เชื่อพระเยซูนะครับพี่น้องตกนรกเพราะความบาปของพี่น้องเองที่พี่น้องทำมาตั้งแต่เล็กพี่น้องสะสมบาปสะสมบาปจนเต็มไปหมดความบาปของเราจะนำเราไปสู่นรกไม่เกี่ยวกับพระเจ้าแต่พระเจ้ามาช่วยอย่าไปนรกเอาบาปเธอให้เราเธอเสียดายทำไมบาปของเธอเอามาให้เราและเธอก็จะไม่มีบาปแล้วเธอเอาบาปเธอมาให้เราตายเพื่อเธอเรารับโทษแทนเธอแล้วเธอเอาบาปเธอมาให้เราได้ไหมพระองค์ถามเราเธอจะเก็บมันไว้ทำไมเธอรู้ว่ามันเป็นอันตรายต่อตัวเธอเก็บมันไว้ทำไมทำไมเธอไม่ให้เราอันนั้นแปลว่าคริสเตียนออกไปทั่วโลก
คริสเตียนประกาศว่าเราเป็นคนบาปค่าจ้างของความบาปคือนรกเอาบาปเราให้พระเยซูรับเชื่อในพระองค์เราจะได้รับความรอดพระองค์ตายเพื่อเราแล้วพระองค์ไถ่เราแล้วเราหวงมันไว้ทำไมความบาปของเราคนไม่เชื่อคนหน้าซีเซียนฆาตกรที่บอกเราไม่ได้เป็นฆาตกรเราไม่เคยฆ่าใครพี่น้องครับเราฆ่าคนบางทีคำพูดเราฆ่าคนการกระทำเราฆ่าคนคนกำลังมีความสุขเราเดินเข้าไปทำลายความสุขของเขาเราเป็นผู้ฆ่าคนคนอะไรอีกครับคนล่วงประเวณีเราอยู่กับผู้หญิงโดยไม่ได้แต่งงานเขาเรียกล่วงประเวณีคนนั้นไม่ได้เป็นภรรยาของเราเรายังไม่ได้แต่งงานเราไปอยู่เขาเขาเรียกล่วงประเวณีเราเป็นคนบาปเราจะตกนรกคนใช้เวทมนต์ช่างเคยใช่ไหมคนใช้เวทมนต์คาถาคนใช้เครื่องรางของขลังพระเจ้าตัวสุดท้ายเขาจะตกนรกเป็นนิดเขาจะตกนรกเป็นนิดพยามารซาตานล่อลวงเขาคนไหว้รูปเคารพพี่น้องครับเวลาเราไม่เชื่อพระเจ้าผมเคยไหว้รูปเคารพบ้านผมไหว้รูปเคารพแม่ผมไหว้รูปเคารพทั้งบ้านพวกแต่ว่าคนไหว้รูปเคารพเขาจะตกนรกเขาไม่นมัสการพระเจ้าเขาไหว้ต้นไม้เขาไหว้อิฐไหว้ปูนบุคคลทั้งปวงที่โกหกใครไม่โกหกทุกคนโกหกพวกแต่ว่าอะไรจะได้รับส่วนของตนในบึงที่เผาไหม้ด้วยไฟและกรรมฐานนั่นแหละคือความตายครั้งที่สองตายแล้วตื่นขึ้นมาตายอีกตายตลอดไปเป็นนิจในนรกพี่น้องครับเราจะอยู่กับใครครับอยู่คนที่เรานับถือมันพี่น้องดูเราจะอยู่คนที่นับถือมันวิวรณ์บทที่20ข้อ10บทที่20ข้อ10ส่วนพยาบาลที่ล่อลวงเขาเหล่านั้นก็ถูกโยนลงไปในบึงไฟและกรรมฐานที่สัตว์ร้ายและผู้พยากรณ์เท็จอยู่นั้นและมันต้องทนทุกข์ทรมานทั้งกลางวันและกลางคืนตลอดไปเป็นนิจเข้าใจไหมครับพี่น้องไหว้ลูกเคารพนะพี่น้องกำลังไหว้อะไรผีมารซาตานมันล่อลวงมันพูดกับเรานี่ตอนนี้มันนั่งอยู่เนี่ยมันนั่งอยู่ใกล้พี่น้องมันกำลังบอกพี่น้องคือพี่น้องครับพี่น้องรู้ไหมมีสองเสียงในชีวิตเรานะสองเสียงในชีวิตเราเสียงในหัวเฮ้ยเก็บมันเด็กนี่มันว่าเราทำร้ายมันเลยเสียงว่าอย่าทำอย่าทำเสียงในบอกขโมยเลยขโมยตอนนี้คนมองไม่เห็นอีกเสียงว่าอย่าทำอย่าทำชีวิตเรามีสองเสียงมีเสียงพระเจ้าเป็นดีหมดอย่าทำเขาเลยลูกอย่าทำเขาอีกเสียงว่าเอาเลยเอาเลยโอกาสมาถึงแล้วมีสองเสียงในชีวิตของเราวันนี้พี่น้องนั่งอยู่เสียงของซาตานกำลังบอกเราอย่าไปเชื่อไม่จริงไม่จริงอย่าไปเชื่ออย่าเชื่ออย่าฟังไม่จริงไม่จริงเสียงกำลังพูดอยู่มีเสียงพระเจ้าบอกเชื่อเถอะเป็นเรื่องจริงเชื่อเถอะเป็นเรื่องจริงเราเป็นคนบาปเราไปตกมีสองเสียงพูดกับเราอยู่ตอนนี้ตอนนี้เสียงนี้บอกอย่าไปฟังอย่าไปฟังไม่จริงไม่จริงโอ้ยอย่าไปฟังอย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อเสียงของผีปีศาจกำลังล่อลวงเราแต่เสียงพระเจ้าเชื่อเถอะนะเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเราจะตกนรกจริงมีสองเสียงพูดตอนนี้กำลังพูดอยู่เราจะฟังเสียงไหนครับผมเอาเสียงพระเจ้าเอาเสียงของพระเจ้าเถอะครับเอาเสียงคนที่รักเราไอ้เสียงที่พูดว่าอย่าเอาอย่าเอาเนี่ยนี่มันอยู่นรกสุดท้ายพูดอะไรฝ่ายผีมารซาตานที่ล่อลวงคนเหล่านั้นให้หลงสุดท้ายมันจะถูกโยนลงไปในบึงไฟที่มีกรรมฐานมันจะอยู่ในนรกตลอดไปเป็นนิจคือที่สัตว์ร้ายและผู้พยากรณ์เท็จคือใครคือคนที่กราบไหว้คือคนที่เล่นของเครื่องรางของขลังเนี่ยเขาอยู่ที่นั่นและมันจะต้องทนทุกข์ทรมานไม่ใช่วันเดียวแต่ว่ามันต้องทนทุกข์ทรมานทั้งกลางวันและกลางคืนตลอดไปเป็นนิจแล้วเรากำลังฟังเสียงมันไม่จริงไม่จริงมันกำลังจะให้เราไปอยู่กับมันมันไม่เราออกจากการเป็นตัวประกันอย่าไปอย่าไปมันอยู่ตรงนี้ก่อนอยู่กับเราก่อนพี่น้องอย่าไปอยู่อยู่กับมันทำไมพระเยซูไถ่เราแล้วพระเยซูได้ตายบนไม้เข็นเพื่อเราแล้วก้าวออกมาครับพี่น้อง
ฉันไม่เอาแล้วฉันพอแล้วกแกแล้วพระเจ้าจะเปลี่ยนชีวิตเราใหม่ไหมพระเจ้าเปลี่ยนชีวิตเราหลายหลายคนกลายเป็นคนใหม่เราจะไม่ต้องอยู่คนเดียวอีกต่อไปพระเจ้าจะสถิตอยู่กับเราพระเจ้าจะอยู่กับเราพระเจ้าจะปกป้องคุ้มครองเราจนถึงวันที่เราตายเรามีชีวิตนิรันดร์พี่น้องครับสองประตูพี่น้องเลือกเอาพี่น้องจะเอาประตูใดผมเลือกแล้วผมตัดสินใจแล้วผมเอาประตูที่ไปสู่สิ่งที่สวยงามของพระเจ้าแล้วผมเอาประตูนั้นตลอดไปผมจะไม่เปลี่ยนใจตั้งแต่ผมเชื่อพระเจ้าผมมีความสุขที่สุดในโลกเมื่อก่อนผมเป็นผู้จัดการบริษัทนะเราผมเชื่อพระเจ้าแล้วผมไม่อยากจะเชื่อพระเจ้าคนเดียวไม่อยากจะบอกคนอื่นด้วยผมลาออกจากบริษัทที่ผมเป็นผู้จัดการอยู่ก็บนสุขสนเงินเดือน 4,000 บาทเขาให้ผมเอ้ยขอโทษ 40,000 บาทตอนอยู่กับบนสุขสนที่โบสถ์เขาให้ผม 1,000 40,000 กับ 1,000 ผมตัดสินใจผมเอา 1,000 พี่น้องครับทำไมผมเอา 1,000 ผมอยากจะช่วยคนผมลามารับใช้พระเจ้าพี่น้องว่าอ้าวอาจารย์มีเงินเนี่ยอาจารย์รวยอาจารย์ก็เป็นผู้จัดการมาก่อนอาจารย์เก็บเงินนี่ไม่มีเหลือเลยครับที่สมัยผู้จัดการน่ะเราไม่เชื่อพระเจ้าเราเที่ยวเรากินเราผู้หญิงทั้งเหล้าทั้งการพนันผมเอาสนุกเพราะเงินผมหาง่ายมากผมเอาจนหมดแล้วผมมีหนี้ด้วยเราจะรับใช้พระเจ้าแล้วผมขายทุกสิ่งเพื่อจะโปะหนี้ก่อนคือมีหนี้ไม่ได้แล้วโปะหนี้ก่อนเพื่อจะรับ 1,000 บาทแล้วผมมารับใช้พระเจ้าพาครอบครัวมารับใช้พระเจ้าด้วยเงิน 1,000 บาทแต่เป้าหมายผมคืออะไรครับช่วยคนไทยให้ได้รับความรอดคนไทยมากมายได้รับความรอดคนมากมายออกจากผีมารซาตานเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งลูกเขาเป็นหมอพ่อเขาเป็นหมอผ่าตัดลูกเขาเป็นหมอแม่เขาอ่ะมีผีสิงตัววันนั้นพอดีลูกชายไปคุยที่บ้านไปคุยที่บ้านพูดกับเขาเฉยๆตั้งแต่วันนั้นลูกชายไปคุยที่บ้านแม่เขาคือแม่เขากลัวผีมากเขากลัวแบบสุดๆเลยหลังจากลูกชายไปคุยปุ๊บมันรู้สึกดีขึ้นเลยเขาก็เลยบอกลูกเขาที่ชื่อหมอหนุ่มเนี่ยบอกลูกเขาว่าพาแม่ไปโบสถ์แม่อยากรับเชื่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเขาขับรถมาไกลมากนะเขาขับรถมาถึงที่โบสถ์ของเราเขาถามว่าทำไมครับเขามาทำไมบอกแม่อยากจะรับเชื่อพระเจ้าแม่อยากจะรอดแม่ไม่เอาผีแล้วแม่กลัวมากมาถึงผมไปอธิษฐานก็ต้อนรับพระเยซูคริสต์เขาดีใจมากโอ้ขอบคุณพระเจ้าวันนี้เขาได้รับความรอดจากพระเจ้าแล้วต่อไปนี้ผีมารซาตานจะไม่มาแตะต้องเขาไม่มาสิงเขาอีกต่อไปนี่เป็นเรื่องจริงมีคนหลายคนถูกผีสิงแล้วก็มาหาผมหลังจากเราอธิษฐานแล้วเขารับเชื่อแล้วไม่กลับมาอีกเลยเพราะอะไรครับเพราะทันทีที่เรารับเชื่อพระเจ้าเราเป็นลูกของพระเจ้าเราไม่ได้อยู่ฝั่งผีแล้วตอนนี้เราเป็นลูกพระเจ้าฝั่งพระเจ้าพระวิญญาณของพระเจ้าจะเข้าในตัวของเราพระองค์จะปกป้องเราไม่มีใครเล่นของเราได้ไม่มีใครทำร้ายเราได้เพราะพระเจ้าอยู่กับเราเราปลอดภัยปลอดภัยตลอดไปเป็นนิจจผีมารซาตานมันไม่กล้าแตะต้องเราอีกพี่น้องครับเชื่อพระเจ้ามีแต่สิ่งดีๆเชื่อพระเจ้ามีแต่สิ่งดีๆเราขอบคุณพระองค์พี่น้องครับวันนี้ผมบอกพี่น้องแล้วนะว่าพระเจ้ารักเราบอกพี่น้องว่าทำไมพระเจ้าถึงรักเราพี่น้องที่ไม่เชื่อพระเจ้าครับพี่น้องเป็นลูกของพระเจ้าพี่น้องไม่รู้จริงเราเป็นลูกของพระเจ้าพระองค์รักเราวันนี้พระองค์อยากบอกเราลูกกลับมาหาพ่อเถอะออกจากการเป็นตัวประกันอย่าให้มันจับลูกเป็นตัวประกันอีกเดินมาหาพ่อสิเอาบาปของเธอทั้งหมดที่เธอทำมาตั้งแต่เกิดเอามาให้เราเราได้ตายบนไม้กางเขนรับแบกความบาปทั้งหมดบนตัวเราแล้วเธอหวงบาปทำไม
ทำไมเธอไม่รับเชื่อพี่น้องครับถ้ามันกำลังพูดกันอยู่นี่พี่น้องต้องสลัดมันทิ้งบอกไม่ต้องมาพูดกับเราอีกเราอยู่ฝ่ายพระเจ้าอย่าฟังเสียงนั้นมีสองเสียงครับมีสองเสียงกำลังพูดกับเราบางวันเรามีเสียงพูดเราก็ฟังดูดีเสียงนี้พูดแล้วดูดีแต่เสียงนี้มาแล้วรู้ได้ไงเชื่อได้ไงเดี๋ยวชาวบ้านจะว่าเสียงบอกไม่เป็นไรอยู่กับเราอย่ากลัวลูกอย่ากลัวเชื่อพ่อสองเสียงกำลังทำงานอยู่ในตัวของเราสับสนไปหมดตัดสินใจเถอะครับพี่น้องครับตัดสินใจเอาข้างที่ปลอดภัยข้างที่จะเข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้าอาณาจักรของพระเจ้าแห่งความสุขแม่พี่น้องทุกเวลานี้พี่น้องต้องทุกต่อในนรกพี่น้องอย่าไปทุกเลยครับผมสงสารคนพี่น้องทราบไหมคนที่ผมนำมาส่วนใหญ่เป็นคนแก่ผมชอบคนผมรักคนแก่คนมีอายุเพราะอะไรเพราะเขาใกล้แล้วเวลาเขาใกล้จะหมดผมไปหาคนแก่บอกคนแก่รักผมส่วนใหญ่พี่น้องแก่ๆเดี๋ยวพี่น้องจะรักผมเองผมรักคนแก่ผมรักคนแก่อยากช่วยอยากจะบอกเขาว่าพ่อครับแม่ครับพ่อลำบากแล้วบนโลกใบนี้พ่อจนลำบากแล้วบางคนพิการอีกลำบากอยู่แล้วในโลกนี้อย่าไปลำบากต่อไม่เอาครับอย่าไปลำบากต่อในนรกรับเชื่อพระเจ้าวันนี้ได้รับชีวิตในวันนี้รับเชื่อในพระองค์ครับเราจะได้รับชีวิตเราจะหลุดพ้นจากอำนาจผีร้ายทั้งปวงความบาปเราจะหลุดออกจากเราเพราะพระเยซูได้รับแบกความบาปของเราแล้วเรามีชีวิตนิรันดร์พี่น้องครับอย่าให้พระเจ้าผิดหวังเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระเยซูเขาจะไม่พินาศแต่เขาจะมีชีวิตนิรันดร์เขาจะมีชีวิตนิรันดร์เห็นนะครับเราหวังว่าพระเจ้าจะสามารถทำงานในใจพี่น้องให้รับเชื่อพระองค์ในเร็ววันก่อนที่ทุกสิ่งจะสายกันไปเรียนขอเชิญอาจารย์